ครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะเหมือนเดิมนะไม่ได้มาเล่นเกมนะก็มาพูดเกี่ยวกับในเรื่องผมจะมาจะเรียกว่าอวยพรก็ไม่ได้เรื่องสุขสันต์ก็ไม่ได้ก็เติมคำในช่องว่างนะครับเติร์ดวันวิสาขบูชานะครับก็คงจะรู้นะว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันที่ของปี2518ประเทศไทยนะครับเป็นวันที่1มิถุนายนเดือนก็คือสิมาค่ำเดือน7นะครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเป็นเดือน7นะเพราะว่าบางเดือนนะครับจะมีปีไม่ใช่ปีที่มันมีอาทิตย์มาศอะไรนะครับคือมันมีเดือน8 2หนนะครับก็จะเลื่อนมาที่15ค่ำเนี่ยเป็นกลางเดือน7ไม่ก็ราวๆเดือนมิถุนายนเนี่ยครับก็สาเหตุนึงที่ทำให้มันอยู่เดือน7แล้วบางทีอยู่เดือน6ใช่มั้ยครับโอเคครับแล้วก็ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าวันตรัสรู้ประสูติก่อนประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะครับก็ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของโลกนะครับระดับโลกนะเพราะว่าเขาก็ได้องค์กรสหชาตินะครับก็ได้ออกมาประกาศเลยนะว่าให้วันนี้เป็นวันสำคัญระดับโลกนะครับก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วนี่สตรีมน่าจะลดราคาเกมเลยนะมันเป็นวันสำคัญระดับโลกนะครับก็หรือว่ามันเป็นวันที่12อ่ะเพราะว่าแต่ละที่มันเวลามันไม่ตรงกันนะเพราะว่าตำแหน่งพิกัดต่างกันก็เห็นว่าประกาศวันที่12ลดวันที่12ไม่แน่มันวิสาของข้าตรงที่12ก็ได้นะครับก็ซึ่งวันนี้ก็ต้องรู้ดีทุกคนก็ต้องรู้ดีนะครับว่าวันนี้เขาทำความดีกันก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำร่วมกันเช่นทำบุญตักบาตรมาถวายพระทหารปล่อยนกปล่อยปลาเวียนเทียนนะครับก็เวียนเทียนนี้ก็ต้องไปเร็วๆหน่อยนะเพราะว่ากี่ครั้งนี้ผมไปทุกครั้งรถไม่มีที่จอดรถไปสองทุ่มมีมั่งเต็มตลอดไปเร็วนั้นก็นะครับสำหรับใครที่อยากไปเวียนเทียนนะก็เก็บตัวให้พร้อมนะครับใครที่ตั้งใจชัวร์จะไปเวียนเทียนครับไปเร็วหน่อยนะครับก็เพื่อให้มันมีที่จอดรถนะครับก็แล้วก็ครับก็จะมีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เยอะแยะมากมายครับที่เป็นการทำความดีนะครับก็นี่คือสิ่งที่สามารถทำได้ในวันวิสาครับก็วิสาเขาก็ให้ทำความดีแล้วเราไปคำชั่วดังนั้นคนที่ก็พูดคำหยาบอะไรเนี้ยก็เว้นไว้สักวันนะครับสัตว์อย่าฆ่าเลยครับก็เว้นไว้สักวันนะวันต่อไปค่อยฆ่าครับก็เป็นไว้ไม่ก็ตลอดไปเลยครับก็สำหรับใครนี่คือสำหรับคนที่ไปนอกนะไปทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวแล้วก็แฟนนะครับคนรักเพื่อนนี่นะครับก็มีความสุขนะเป็นเราก็ดีนะเราไปทำกิจกรรมร่วมกันก็เราทั้งมีความสุขแล้วก็ได้บุญนะครับก็ดีนะเป็นกิจกรรมอีกแบบนึงซึ่งเป็นการดึงตัวเราออกจากคอมพิวเตอร์ครับก็นี่คือสำหรับคนที่จะออกไปเวียนเทียนนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีเพื่อนมีเพื่อนไม่มีแฟนอยู่บ้านก็ไม่เป็นไรครับก็รอแล้วทำอะไรแล้วอย่าคือหลักๆคือเราอย่าทำความชั่วครับแค่นี้แหละวันนี้วันนิสสาเนี่ยอย่าทำความชั่วแค่นั้นแหละอะไรก็ทำได้หมดอย่าเว้นความชั่วครับโอเคครับก็เรียกว่าอวยพรดีไหมมันเรียกว่าอวยพรไม่ได้นะมันอวยพรมันวิสาขบูชาหรอมันไม่เข้ากันสุขสันต์มันวิสาขบูชาก็ไม่ได้เติมคำในช่องว่างครับเติร์ดวิสาขบูชาครับก็วิสาขบูชานี่ครับในวันนี้ครับ1มิถุนายนครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ใช่มีความสุขแค่เดือนนี้ครับขอให้มีความสุขทั้งปีเลยครับทั้งปีเนี้ยชาตินี้ยันชาติหน้าแล้วขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันทุกวินาทีครับยิ้มตลอดเวลาบ้านแล้วโอเคครับก็ขอให้มีความสุขมากๆครับความสุขตลอดเวลาทั้งได้อยู่กับมิตรสหายครอบครัวนี่นะครับได้ทำกิจกรรมที่ตัวเองรักชอบนะขอให้มีความสุขนะครับก็สำหรับคนที่ไปเวียนเทียนนะขอให้มีที่จอดรถนะครับมีที่จอดรถเวียนเทียนกับเนี่ยคนในครอบครัวมิตรสหายแฟนอย่างมีความสุขนะครับก็ไปกันเยอะๆนะไปกันยกบ้านไปเลยยกทั้งบ้านไปเลยไปทั้งบ้านเลยครับก็นะครับไปหมู่อย่าไปคนเดียวแบบผมนะไปคนเดียวโอเคครับก็นะสำหรับคนที่เล่นเกมก็อยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านทำอะไรก็อย่าทำความชั่วนะครับขอให้มีความสุขนะเล่นเกมให้สนุกครับรอเกมสตรีมลดราคาผมขอให้เกมที่คุณตั้งเป้าจะซื้อไว้ลดราคานะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็นะอวยพรนี่แหละครับนี่ก็อวยพรไม่ได้นะอวยพรจะเติมคำในช่องว่างนะครับผมก็ไม่เลือกเอาขาสรรหาคำอะไรที่มันเข้ากันได้ดีนะครับก็เวฟขอให้มีความสุขมากๆขอย้ำว่ามากมากกำลังมากนะมากกำลังมากนะครับเข้าใจไหมมากยกกำลังมากอีกก็คือทวีไปเรื่อยๆครับโอเคขอมีความสุขมากๆนะครับในวันวิสาขบูชาก็ทำความดีเยอะๆนะครับครับ